เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.3 ในข้อที่2ยังคงอยู่นะครับในสมบัติในทฤษฎีบทด้านมุมด้านนะครับเราบอกว่าสี่เหลี่ยม KLMN เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งมี NL เนี่ยเส้นจริงๆอ่านว่าส่วนของเส้นตรง NL เนาะนะครับเป็นเส้นเทียงมุมนะครับโจทย์พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม NKL เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม LMN นะครับสามเหลี่ยมรูปล่างกับรูปบนเนี่ยนะครับเท่ากันทุกประการโอเคนะครับพี่อาจเห็นหน่อยนะครับว่าในหนังสือเนี่ยนะครับตัวอย่างแรกๆนะครับเขาจะมีการเขียนลักษณะในส่วนของการพิสูจน์เนาะเราเขียนออกมาเป็น3ส่วนนะครับตามแบบในหนังสือก็ได้เนาะนะครับส่วนแรกเนี่ยเขาเขียนในส่วนของการกำหนดให้นะครับคล้ายๆกับการเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลเนาะนะครับวิเคราะห์โจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างนะครับเราต้องการจะทำอะไรนะครับและเราจะทำมันได้อย่างไรนะครับแค่นี้เองโจทย์กำหนดให้อะไรบ้างครับข้อที่1ก็คือสี่เหลี่ยม KLMN นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้พี่เขียนย่อนะเราเขียนเต็มๆนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับต่อไปครับกำหนดให้ตัวที่2นะครับก็คือเส้นส่วนของเส้นตรง NL นะครับเป็นเส้นเทียงมุมนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่2ข้อมูลนะครับแบบนี้เนาะข้อที่2ครับเราจะพิสูจน์ว่าอะไรครับจะพิสูจน์ว่าตามโจทย์ว่าเลยเห็นไหมโจทย์ก็บอกกำหนดอยู่แล้วนะครับว่าจะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม NKL นะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม LMN ถูกไหมนะครับต่อไปครับในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนที่เราต้องพิสูจน์ละนะครับการพิสูจน์นะครับตอนนี้เรารู้จักทฤษฎีเพียงแค่ทฤษฎีเดียวถูกไหมก็คือด้านมุมด้านใช่ไหมครับด้านมุมด้านหรือ SAS นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะนะครับเราจะใช้ SAS ในการช่วยพิสูจน์อย่างไรดีอันดับแรกครับเราบอกว่าสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คืออะไรบ้างครับก็คือ1ครับด้านทุกด้านเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันหมดเลยใช่ไหมนะครับนี่คือสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมบัติข้อที่2ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้มีเงื่อนไขอีกข้อนึงก็คือมุมทุกมุมครับต้องเป็นมุมฉากมาแล้วนะครับต่อไปครับ NL เป็นเส้นเทียงมุมอ๋อก็รู้ว่า N กับ L เนี่ยเส้นนี้นะมันเป็นเส้นที่เชื่อม N กับ L นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่โจทย์บอกเนาะนะครับสำหรับเส้นเทียงมุมจะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม NKL เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม LMN นะครับสามารถใช้ด้านมุมด้านละได้แล้วถูกไหมครับก็คือมีด้านอะไรครับด้าน2ขีดมุมฉากด้าน2ขีดด้าน2ขีดมุมฉากด้าน2ขีดเห็นไหมครับจะมองทางไหนเนี่ยมันก็เท่ากันทุกประการเนาะนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะลองตรวจสอบความเท่ากันทุกประการเองนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยในเรื่องของการใช้ทฤษฎีนะครับเราก็ลองจับพับดูก็ได้เนาะนะครับจับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพับตามแนวเส้นเทียงมุมก็ได้นะครับมันจะทับกันได้สนิทพอดีถูกไหมก็เป็นการยืนยันได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนะครับตรงนี้เนี่ยต้องเป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ในเรื่องของด้านมุมด้านนะครับมาเราก็ตั้งก่อนนะครับข้อที่1นะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือNK นะครับ NK ตรงนี้เนี่ยมีความยาวเท่ากับ MN ก็ได้นะครับต่อไปครับพี่ก็บอกว่าNKL นะครับ NKL มีเป็นมุมที่เท่ากับ LMN นะครับ LMN เห็นไหมเราค่อยๆไล่นะครับด้านก็ด้านเนาะด้านมุมนะครับแล้วก็ด้านเนี่ยนะครับเขียนให้มันต่อเนื่องกันข้อที่3ครับเราบอกว่า KL เนี่ยมีความยาวเท่ากับ ML ถูกไหมครับนะก็ได้ครบละนะครับ3ตัวนี้เรียงกันแบบ2ขีดนะครับมุมฉาก2ขีด2ขีดมุมฉาก2ขีดหรือ2ขีดมุมฉาก2ขีดแบบนี้ก็ได้เนาะจึงสามารถสรุปได้ว่าอะไรครับดังนั้นสามเหลี่ยม NKL เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม LMN นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะเขียนเหตุผลสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไม NK ถึงเท่ากับ MN นะครับก็คือเราบอกว่าอะไรครับเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับ
รงนี้อาจจะเขียนว่าเป็นสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นอะไรก็ได้เนาะนะครับตรงนี้ก็เหตุผลเดียวกันนะครับก็คือเป็นด้านของอุ้ยขอโทษนะครับ KL เท่ากับ MN นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมส่วนมุมนะครับจะเท่ากันเนี่ยก็คือด้วยสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมครับว่ามุมแต่ละมุมต้องกาง90องศานะครับเพราะฉะนั้นมุม K ก็กางเท่ากับมุม M นะครับก็เลยบอกว่ามันเท่ากันทุกประการเนาะนะครับด้วยเหตุผลที่บอกว่าอะไรด้านมุมแล้วก็ด้านนะครับด้านมุมด้านดอมดอ SAS นะครับโอเคนะครับสรุปอีกครั้งนะครับในการเขียนพิสูจน์นะครับแรกเริ่มเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราจะนิยมเขียนออกมา3ส่วนนะส่วนแรกครับเป็นส่วนการกำหนดให้ก็คือเขียนออกมาว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างเนาะต่อไปข้อที่2ครับในส่วนของการเขียนว่าจะพิสูจน์ว่าอะไรนะครับเราก็เขียนอีกทีนึงให้เรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่เนาะส่วนสุดท้ายครับส่วนของการพิสูจน์ก็คือเขียนออกมานะครับในส่วนของการพิสูจน์จะพิสูจน์ด้วยด้านมุมได้นะครับก็ต้องมีด้านมุมแล้วก็ด้านที่มันสมในกันเท่ากันถูกไหมมีอัตราส่วน3คู่นะครับ1ก็คือ NK เท่ากับ MN ด้วยเหตุผลว่าเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมเท่ากันนะครับ2 NKL นะครับ NKL เป็นมุมเท่ากับ LMN เนี่ยเป็นมุมฉากเหมือนกันถูกไหมด้วยสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับข้อที่3 KL เท่ากับ MN ด้วย KL เท่ากับ ML ด้วยเหตุผลว่าเป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลยบอกได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยเท่ากันทุกประการนะครับด้วยสมบัติด้านมุมด้านหรือ SAS ก็เป็นการพิสูจน์นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ้ย